จงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้าเฝ้าขยันจะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืมสวัสดีค่ะหนูขอมาแนะนำทีมงานที่ทำผลงานมานำเสนอในวันนี้1เด็กชายธนภัทรธีรันกิติน้องข้าวปั้นค่ะ2เด็กหญิงพันธิลาโพคักกุลการนุนน้องน้ำฟ้าค่ะและ3หนูชื่อเด็กหญิงณัชชาศรีน้องแสงน้องเนยค่ะห้องเรียนของหนูคือชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1ภายใน EBP ค่ะห้องเรียนของหนูมีมิสุนันทาแสงงานเป็นครูประจำชั้นด้วยค่ะสอนวิชาภาษาไทยค่ะมีครูผู้ช่วย2คนคือ 1. มาสเตอร์ปวิชนีวงสอนวิชาดนตรีค่ะ 2. มาสเตอร์ไมเคิลพาวเวอร์สอนวิชาแมทค่ะห้องเรียนของหนูมีนักเรียนทั้งหมด31คนค่ะนักเรียนชาย16คนนักเรียนหญิง15คนค่ะห้องเรียนของหนูสะอาดและสวยงามมากและมีโต๊ะเก้าอี้ที่แข็งแรงเพราะมิสุนันทาแสงงามให้พวกเราช่วยกันกวาดถูห้องเรียนให้สะอาดและจัดบอร์ดความรู้ให้สวยงามด้วยพวกเราภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนห้องป.2 ทับ1เพราะมิสุนันทาแสงงามใจดีสอนให้พวกเราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนท้ายสุดพวกเราภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีที่สวยงามของเรามากการนำเสนอเรื่องห้องเรียนของหนูมีเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากนำเสนอแล้วผมมีคำถาม2ข้อที่อยากจะถามทุกคนครับข้อ1ห้องป.2 ทับ1มีครู3ท่านชื่อว่าอะไรบ้างครับข้อ2ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะนักเรียนชายกี่คนนักเรียนหญิงกี่คนคะเชิญตอบค่ะถูกต้องค่ะเอว่าถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะการนำเสนอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ